สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพรักทุกท่านยามบ่ายวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนนะครับก็มาพบกับผมสุรศิลป์ตันยกุลบรรณาธิการนิสสารพุทธามหาเวชมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมะหรือแนวทางการปรับเปลี่ยนชีวิตของเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเก่านะฮะจากที่ผ่านๆมานะครับในรายการธรรมบันเทิงสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติหรือ WBTV นะครับผมก็ในวันนี้ผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับแง่คิดพิจารณามาบอกเล่าให้ทุกท่านได้รับรู้เป็นที่พิจารณานะครับผมก็ในเรื่องของมนตราเปลี่ยนชีวิตครับก็มนตราเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวก็ผมก็จะค่อยๆพูดให้ท่านได้รับรู้พิจารณากันไปเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะคำว่ามนตราซึ่งหมายถึงคำศักดิ์สิทธิ์นะฮะคำสวดคำสำหรับเสกเป่าให้บังเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเช่นการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือให้บังเกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายต่างๆนานานะให้บังเกิดความเสน่ห์ให้เกิดความเมตตามหานิยมนะครับผมการภาวนาคำสวดศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้บังเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโดยคุณอำนาจเห็นมนตรานั้นๆ นะครับให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถอาราธนาใช้ในทางใดทางหนึ่งซึ่งมีความหมายตามที่คนทั้งหลายทั่วไปก็คือว่าเป็นคาถาคมฟังดูก็อาจจะไม่เข้าไปในแนวพุทธศาสนาเท่าไหร่นักนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือคาถาคมหรือเวทมนต์มนตราซึ่งเป็นคาถาที่ว่าที่หลายท่านเป็นเอกลักษณ์นะฮะมันเป็นเอกลักษณ์ของคนทุกชาติทุกศาสนาทั้งพุทธคริสต์อิสลามศาสนาพราหมณ์ซึ่งก็แต่ละคนเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นในมนตราคาถาคมเนี่ยนะฮะว่ามีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเชื่อว่ามนตราของมีความมีโทษนะฮะมีการเรียกชื่อไปต่างๆนานาตามแหล่งที่มาของคาถาอาคมนั้นเช่นคาถาของศาสนาคริสต์ก็มีมนตราของคริสต์เข้าไปนะฮะอิสลามก็มีนะฮะมนตราอิสลามหรือของชาวมุสลิมนะครับแล้วก็เวทมนต์ของพราหมณ์ซึ่งกล่าวว่าเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าศาสนาพุทธเราได้พัฒนาขึ้นมาจากศาสนาพราหมณ์นะฮะซึ่งก็ยอมรับเอาพิธีกรรมคาถาคมหรือมนเวทมนต์ของพราหมณ์มาใช้ควบคู่กันจนแทบจะแยกกันไม่ออกนะฮะศาสนาพุทธของเราในเรื่องของคาถาคมเนี่ยนะฮะก็ยังแบ่งแตกย่อยออกไปอีกหลายอย่างเช่นศาสตร์วิชาคาถาคมแบบล้านนาของทางเหนือนะฮะตั้งแต่ทางอุตรดิตถ์แพร่พะเยาเลยไปถึงพม่าเชียงตุงนี่แหละครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาเรียกว่าเป็นดินถิ่นล้านนานะฮะก็มีคาถาคมของทางเขาหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเป็นสายวิชาทางพม่านะครับของลาวก็มีมนตราของลาวนะฮะเป็นทางไสยศาสตร์คล้ายคลึงกับของทางเขมรหรือกัมพูชานะครับส่วนของไทยนั้นก็มีการประยุกต์ก็หลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็คาถาอาคมหรือมนตรานะฮะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตของคนเราเนี่ยให้เปลี่ยนไปนะครับผมส่วนใหญ่ของไทยเราเนี่ยก็น้อมรับมาจากคำสอนคำสวดมนต์คาถาบูชาพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกนะฮะก็นำชื่อนามความคุณงามความดีของท่านนะมาสาธยายก็เป็นเวทมนต์อย่างหนึ่งซึ่งสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้ถ้าหากว่าเรารู้จักนำมนตรานั้นๆมาใช้นะฮะก็ในเบื้องต้นนะฮะก็
ผมก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของมนตราเนี่ยในลักษณะของพื้นๆนะครับผมไม่อยากจะเจาะลึกลงไปเพราะว่าถ้าหากว่าเจาะลึกลงไปอาจจะไม่ใช่เป็นธรรมบันเทิงอาจจะทําให้ค่อนข้างจะเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างเครียดเพราะว่าในเรื่องของมนต์คาถาต่างๆเนี่ยมีเรื่องราวที่ซับซ้อนมากมายนะครับผมครับก็ก่อนที่จะมาเปลี่ยนชีวิตด้วยมนตราคาถาเนี่ยฮะก็มาฟังเพลงใช่เลยของนุชรีศรีราชาครับผมเชิญรับชมและรับฟังครับที่ผมนำเพลงใช่เลยของนุชรีศรีราชามาเปิดเป็นมาเปิดรายการเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความจริงผมว่าผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องว่านำวัตถุมงคลคือตะกรุดของท่านพระอาจารย์แดงมามอบให้กับท่านผู้ชมในรายการนะครับทำให้แต่ว่ามีคนที่โทรศัพท์มาขอตะกรุดของท่านพระอาจารย์แดงหลายรายเหมือนกันทำให้ผมต้องไปนั่งเปิดเทปทบทวนดูว่าเอ๊ะผมได้พูดไปตรงไหนแต่ก็อย่างไรก็ตามครับเมื่อท่านโทรมายืนยันว่าท่านเป็นผู้ชมรายการมันเป็นความภาคภูมิใจของผมครับที่ไม่ได้นั่งพูดคนเดียว
มีท่านผู้ชมรายการก็นั่งฟังอยู่ด้วยก็จัดให้ตามที่ขอนะครับผมพูดถึงนุชรีศรีราชาเนี่ยครับผมท่านนักร้องสาวผู้นี้นะฮะนักร้องสาวเสียงดีนี้มีความศรัทธาในท่านพระอาจารย์แดงเป็นอย่างมากก็มาร่วมทําบุญทํากุศลกับท่านอาจารย์แดงเป็นประจํานะฮะโดยเฉพาะในงานพิธีต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ต้องขึ้นเวทีครับถ้าว่าว่างเนี่ยนะฮะไม่ติดงานที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็จะมาขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลงให้ความบันเทิงแก่ผู้ที่มาร่วมงานพิธีของทางวัดป้อมประมาณกับท่านพระอาจารย์แดงนะครับเป็นที่บันเทิงกันไปเช่นเดียวกับคุณสุริชัยสมบัติเจริญคุณแก้วมดคันไฟคุณอ้อมนภัสดีคุณตู้ดิเรกอมาตยคุณและคุณสุริยาชินพันธ์เป็นต้นเนี่ยนะฮะท่านเหล่านี้มักจะไม่ค่อยพลาดครับที่ท่านพระอาจารย์แดงมีงานพิธีที่วัดป้อมประมาณครับก็เพราะท่านเหล่านั้นต่างล้วนแต่ได้รับผลดีสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตจากการที่มาหาพระอาจารย์แดงให้ท่านชี้หน้าประกาศสิทธิ์รับข้อธรรมะแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเก่านะฮะให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆนานา มาแล้วอย่างด้วยตัวเองนะฮะคือมาหาท่านอาจารย์แดงแล้วคือรู้ผลรู้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระอาจารย์แดง อย่างคุณนุชรีนุชรีศรีราชานะครับผมก็ถือว่าเป็นนักร้องเสียงดีนักร้องสาวเสียงดีนะฮะถือว่าเป็นแมวก้าวชีวิตในวงการเพลงลูกทุ่งทีเดียวเพราะว่าชื่อเสียงของเธอเนี่ยคือในบางครั้งเนี่ยก็โด่งดังในบางช่วงบางตอนของชีวิตของเธออาจจะมีอุปสรรคปัญหาก็อาจจะหายไปจากวงการลูกทุ่งไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับมาโด่งดังขึ้นมาอีกนั่นที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณวิจัยครับผมมากราบหาพระอาจารย์แดงมาให้ท่านพระอาจารย์แดงลงณหน้าทองณสาริกาลิ้นทองให้ซึ่งทำให้เธอชีวิตของเธอเนี่ยผ่านอุปสรรคที่เคยลุ่มๆดอนๆมาตลอดส่วนตอนนี้ก็คือว่าท่านคุณวิจัยเนี่ยก็มามีความศรัทธากับท่านพระอาจารย์แดงนะครับก็ทำให้ชื่อเสียงเธอกลับมาเพลงของเธอเนี่ยโด่งดังเป็นที่ติดหูติดแต่ติดใจของหลายๆคนทีเดียวครับในวงการเพลงลูกทุ่งไทยในทุกวันนี้นะครับผมจากใช่เลยของคุณนุชรีก็ยังบอกให้รู้กับหลายๆท่านทีเดียวว่านอกจากพิธีกรรมของท่านพระจ่าแดงโดยการลงณหน้าทองหน้าเศรษฐีหน้าเมตตาให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้ววัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของท่านพระจ่าแดงเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังประโยชน์สุขให้แก่ญาติโยมศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปกราบหาท่านถึงที่วัดป้อมประมันนะครับผมไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่ท่านสร้างขึ้นท่านทำขึ้นท่านไม่ได้มุ่งค้ามุ่งขายมุ่งหากำไรเอาเงินเอาทองจากญาติโยมแต่ท่านทำด้วยจิตปรารถนาดีต้องการให้สิ่งนั้นๆ นะฮะเป็นของดีปกป้องคุ้มครองและดลบันดาลสิ่งที่ทุกผู้ทุกคนพึงปรารถนาให้บังเกิดขึ้นในเร็ววันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านท่านพระอาจารย์แดงชี้แนะนะครับว่าควรที่จะทำอย่างไรแต่จริงๆแล้วของวัตถุมงคลหรือพิธีกรรมเมื่อไปเข้าพิธีกรรมกับท่านพระอาจารย์แดงแล้วการปฏิบัติตนเพื่อที่ให้ได้รับผลอย่างนั้นเต็มไม่เต็มหน่วยเนี่ยนะฮะไม่ยากท่านพระอาจารย์มีจุดรวมข้อเดียวครับที่จะให้ทุกคนได้ดีมีสุขจากการลงณเศรษฐีณหน้าทองเข้าพิธีกรรมพลิกดวงชะตาหรือมีวัตถุมงคลของท่านไว้บูชาไม่ว่าจะกุดเหรียญรูปเหมือนของท่านเหรียญหลวงปู่ทวดพระขุนแผนหรือแม้แต่พ่อปู่ชูชกทุกคนควรที่ปฏิบัติเหมือนกันคือให้ระลึกถึงศีล5ปฏิบัติตามศีล5ธรรม5แล้วก็มีจิตใจที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความปรารถนาดีต่อทุกผู้ทุกคนนะครับผมแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแก่ทุกๆท่านตามที่ท่านพระอาจารย์แดงชี้นิ้วประกาศสิทธิ์ให้ในพิธีของการลงณหน้าทองพูดถึงวัตถุมงคลของท่านพระอาจารย์แดงแล้วขอเรียนว่า
โดยส่วนใหญ่นะครับผมท่านมุ่งเน้นในเรื่องของเมตตามหานิยมเรื่องของโชคลาภเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับผมส่วนใหญ่แล้วคือว่าของพระอาจารย์แดงเนี่ยท่านจะไม่ค่อยกล่าวถึงในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันนะฮะหรือยิงฟันไม่เข้าเนี่ยท่านจะไม่พูดถึงแต่ใช่ว่าไม่มีนะครับผมจากที่ผมมีความใกล้ชิดกับลูกศิษย์ลูกหาของท่านหลายคนหลายคนก็เปิดเผยนะครับว่าของท่านพระอาจารย์เนี่ยพวกเขาเนี่ยเอาแอบไปทดลองกันเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่ได้ประสบพบเจอก็ล้วนเป็นที่อัศจรรย์ยิงไม่เข้าก็มีครับยิงไม่ออกโทษครับยิงไม่ออกก็มีครับยิงไม่ถูกก็มีครับฟันไม่เข้าก็มีครับทุกนี้คือล้วนมาแต่ว่าในประสบการณ์พวกนี้นะครับผมท่านพระอาจารย์แดงท่านไม่เน้นท่านกำราบเลยครับผมไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านทุกคนเปิดเผยเผยแพร่หรือประโคมข่าวเกี่ยวกับว่าเอาวัตถุของท่านไปยิงไม่ออกไปฟันไม่เข้าอะไรทำนองนี้นะฮะแต่เพราะว่าท่านเป็นแสดงท่านเน้นครับเน้นเรื่องของความอยู่ดีมีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในการทำหากินมีชีวิตที่ปลอดภัยมากกว่าที่จะในเชิงบูเพราะท่านบอกว่าการที่คนเรานะฮะจะอยู่ดีมีสุขต่างๆพวกนี้นะฮะให้มีทรัพย์สินมีเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นครับผมครับสำหรับตะกุดของท่านพระจันทร์แดงซึ่งคุณรุจิรีศิริชาบอกว่าใช่เลยจากประสบการณ์ที่เธอได้รับมาเมื่อได้รับการลงหน้าทองแล้วก็รับตะกุดของท่านพระอาจารย์แดงไปบูชาติดตัวไว้เนี่ยนะฮะก็ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหลากหลายประการทำให้เธอเนี่ยมีชื่อเสียงกลับมาอีกครั้งเนี่ยครับผมฮะเป็นวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงกับพระอาจารย์แดงในระดับต้นๆทีเดียวครับเริ่มแรกท่านก็คือการทำตะกุดนะฮะบางคนก็บอกว่าตะกุดเนี่ยนะฮะเป็นของเล่นเป็นของแก้เหงาของครูบาอาจารย์ซึ่งท่านทำตามศาสตร์วิชาที่ท่านรู้เพื่อให้เป็นของดีแก่ลูกศิษย์ลูกหานะฮะคือพวกนี้เป็นของเล่นของพระเกียรติคืออยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็ทำตะกุดทำเขียนอักขระเลขยันลงในแผ่นโลหะในที่จะมาทำตะกุดนะฮะวัสดุที่จะมาทำตะกุดเนี่ยแล้วก็ปลุกเสกเป่าให้เกิดความขลังขึ้นมาตามศาสตร์วิชาที่ท่านรู้ท่านได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ตามตำรับคัมภีร์โบราณที่ท่านเรียนรู้มานะฮะท่านพระอาจารย์ก็ทำตะกรุดขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่างคือตะกรุดของท่านอาจารย์ใดเนี่ยท่านทำตั้งแต่ที่ท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดป้อมรามันเนี่ยนะฮะท่านทำขึ้นมาหลายรุ่นครับแต่ละรุ่นท่านทำก็ไม่มากนักคือท่านทำก็พูดง่ายๆแจกจ่ายไปกับลูกศิษย์คืออย่างที่ผมบอกนะว่าท่านไปเน้นขายแต่แจกจ่ายให้กับผู้ที่มากราบนมัสการท่านด้วยความศรัทธาก็อย่างที่ว่าส่วนใหญ่ของท่านพระจันทร์แดงจะเน้นในเรื่องของโชคลาภเมตตามหานิยมนะแคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้เป็นหลักนะฮะแต่ชื่อเสียงของตะกรุดของท่านพระจันทร์แดงจึงมีผู้ที่เรียกส่วนใหญ่แล้วนะฮะเรียกเป็นมักจะมีไม่กี่ชื่อแล้วตะกุดเศรษฐีบ้างตะกุดสาริกาเมตตามหานิยมบ้างตะกุดแคล้วคลาดบ้างอะไรทำนองนี้นะฮะแต่ก็มีหลายรุ่นทีเดียวครับที่ว่าเรียกกันตามสรรพคุณของผู้ที่นำไปใช้ในระดับต้นๆแล้วก็มีชื่อเสียงนะฮะก็คืออย่างเช่นตะกุดสาริกาคืนรังชื่ออาจจะแปลสักหน่อยแต่ว่าเป็นประสบการณ์นะฮะจากดาราดังผู้หนึ่งนะที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวคือสามีก็อาจจะมีใจเป็นอื่นนะฮะเมื่อเธอเกิดความทุกข์ร้อนในเรื่องครอบครัวก็มาพึ่งบารมีของท่านพระอาจารย์แดงท่านพระอาจารย์แดงก็ชี้หน้าประกาศนะฮะสั่งให้เธอเป็นคนที่มีเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เป็นที่พบเห็นแก่คนรัก
ให้กับคนรักคนเมตตานะฮะแล้วก็ทําให้กิจการงานเธอก้าวหน้าอย่างนั้นก็ให้ตะกรุดที่ท่านทําเป็นตะกรุดดอกเล็กๆนะฮะให้ไปพกพาติดตัวไว้ปรากฏว่าเธอคนนั้นทําตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนําปรากฏภายในไม่เวลาไม่นานนักครับผมสามีที่มีทีท่าว่าจะมีอื่นแล้วก็จะไม่กลับมาหาเธออีกนะฮะก็กลับย้อนกลับมาอยู่กับเธอนะฮะกลับมาหาเธอทำให้ความไม่สุขสมหวังตรงนั้นน่ะหายไปแล้วก็กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งก็เรียกว่าตะกรุดสยบอาถรรพ์อย่างเช่นตะกรุดของที่ท่านผู้ชมรายการก็คงจะทราบข่าวนะฮะในเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนท่านพระอาจารย์แดงดังมากเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าสยบอาถรรพ์ของช้างนาตาลีซึ่งเป็นช้างที่ดุร้ายอันนั้นก็คือเป็นตะกรุดที่ท่านแขวนคอช้างนาตาลีเพื่อให้มันสยบอาถรรพ์ความเลวร้ายที่ว่ามีอยู่ในตัวคือหลังอย่างที่หลายๆท่านก็บอกว่าช้างถ้าหากว่ามีความดุร้ายไม่ว่าช้างหรือสัตว์ใดนะฮะที่เคยทำร้ายคนสักครั้งสองครั้งหรือทำร้ายถึงชีวิตจิตวิญญาณของผู้ที่ถูกทำร้ายก็จะสิงสถิตอยู่ที่ตัวสัตว์นั้นนะฮะก็ทำให้ช้างตัวนั้นสัตว์ตัวนั้นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอย่างเสือสมิงก็เหมือนกันการที่จะเป็นเสือสมิงก็เหมือนกับเสือทั่วไปนี่แหละครับผมแต่ว่าเสือโดยชาติสัญชาติยานของความเป็นสัตว์ป่าเนี่ยมันก็ต้องระแวงภัยมันก็ต้องป้องกันตัวนะฮะโดยเฉพาะการเสือเนี่ยฮะก็ล่าเนื้อล่าสัตว์เป็นอาหารก็กัดกินกวางเก้งกวางหรือแม้แต่วัวควายเข้ามาในเขตของบ้านคนนะฮะแล้วก็กัดคนกัดอะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาบอกว่าวิญญาณของสัตว์ต่างๆที่ถูกเสือกัดเนี่ยมันก็จะเข้าสิงสถิตอยู่ในตัวเสือวิญญาณของคนถ้าหลายๆคนเข้ามันก็จะกลายเป็นเสือสมิงซึ่งจริงแท้ไม่รู้นะฮะก็เพราะผมไม่เคยเห็นกับตาเองแต่เขาบอกว่าโบราณเขาบอกว่าเสือสมิงเนี่ยนะฮะที่กัดคนฆ่าคนมาเยอะมากๆเนี่ยนะฮะจะมีความดุร้ายมากและสามารถแปลงกายเป็นคนได้ด้วยวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวเสือเหล่านั้นอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะเราก็ในยุคนี้ก็ยากที่จะเห็นนะฮะแต่เพียงแต่ว่าคนโบราณเขายืนยันว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะครับผมซึ่งจริงแท้แค่ไหนเราก็ไม่อาจจะพิสูจน์ได้ ความเมตตาของท่านพระจันทร์แดงที่นอกจากการทำพิธีการต่างๆนะฮะให้กับลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมแล้วทุกเพศทุกวัยครับผมที่จะมาหาท่านพระจันทร์แดงเนี่ยท่านจะให้ความเมตตาโดยเสมอกันไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ยันมาตั้งเด็กเล็กๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะท่านให้ความเมตตาเป็นพิเศษก็คือเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะฮะซึ่งต่อไปก็จะเป็นอนาคตของชาติท่านพระอาจารย์แดงก็จะให้การสนับสนุนนอกจากที่ว่าให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีที่ยากจนแล้วนะฮะท่านจะมอบทุนเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการกีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆที่มีความขาดแคลนในเรื่องนี้นะฮะท่านทำของท่านเป็นประจำเพราะท่านพระอาจารย์แดงเนี่ยท่านทำดีโดยที่ไม่หวังชื่อเสียงท่านทำของท่านนะฮะโดยที่ไม่มีการเปิดเผยหรือว่าทำเป็นข่าวนะฮะในบางเรื่องราวที่เราทราบเป็นข่าวนั้นก็เป็นช่วงที่ว่าบังเอิญนะฮะท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือว่าเป็นข้าราชการในท้องถิ่นหรืออะไรต่างพวกเนี้ยไปเป็นพิธีของท่านเหล่านั้นนะฮะก็นิมนต์ท่านอาจารย์แดงไปก็บังเอิญว่าต้องเรื่องพวกนี้ก็ต้องมีการทำข่าวนะฮะข่าวของท่านพระอาจารย์แดงเกี่ยวกับเรื่องของช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือญาติโยมช่วยเหลือบำรุงวัดศาสนาต่างๆพวกนี้นะฮะก็เลยเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะบ่อยครั้งมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของดาราซึ่งไม่ว่ากระดุกกระดิกนิดนึงก็เป็นข่าวนะฮะเป็นข่าวต่างๆพวกนี้แม้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นชาวบ้านเนี่ยนะอย่างคบหากับใครสักคนนึงเป็นแฟนกันเลิกลาไปก็ไม่มีข่าวไม่มีใครรู้หรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นดาราครับเป็นข่าวนะเป็นข่าวดังไปที่ฮือฮาแล้วก็เป็นข่าวต่อเนื่องสื่อมวลชนทุกสาขาแล้วครับจะประโคมข่าวพวกนั้นเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างเรตติ้งได้อย่างดีเพราะกับคนที่มีชื่อเสียงแต่ถ้าหากว่าไม่ชื่อเสียงครับก็
เงียบกันไปเรื่องของใครก็ของใครกันไปนะฮะเกี่ยวกับท่านพระจันทร์แดงมีเมตตาแก่ทุกคนครับผมอย่างโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนักเรียนนะฮะท่านจะนอกจากมอบให้มอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาการกีฬาอะไรต่างๆแล้วเมื่อมากราบหาท่านที่วัดเนี่ยนะฮะก็จะมีการมอบแนวทางให้ทุกคนนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีคือให้อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยนะฮะท่านจะแดงพระจันทร์แดงจะมีความใส่ใจกับเด็กๆนักศึกษานักเรียนเป็นกรณีพิเศษครับผมก็มาฟังสุริยาชินพันธ์นะครับจากโยชนไทยใส่ใจธรรมะครับที่กล่าวถึงจุดที่ว่าท่านพระจันทร์แดงให้ความสำคัญแก่โยคชนของชาติครับผมเชิญรับชมและรับฟังครับหมุนเวียนเปลี่ยนพันทันสมัยยุคแชทหลายๆพาใจคนแปรเปลี่ยนเด็กเยาวชนคนรักเรียนติดเน็ตติดเกมลืมเครื่องเขียนลืมภาพเขียนศึกษาพระอาจารย์แดงห่วงใยเยาวชนทุกที่ทุกคนในถิ่นไทยทั่วลาอย่าลืมทำบุญเข้าวัดวาอย่าลืมศาสนาองค์สัมมาลืมธรรมะครองใจพระอาจารย์แดงวัดป้อมรามันท่านนำทางดีให้เด็กเยาวชนทำบุญกุศลคือสิ่งควรฝันใฝ่สื่อศาสนาพุทธไว้ต่อไปมันเข้าวัดวาวัดป้อมรามันโด่งดังทั่วดงดอนอยู่เมืองพระนครศรีอยุธยาใครอยากรวยให้เพลินมีเงินตราให้มาเช่าชูชกไว้บูชาให้มาหาพระอาจารย์แดงใครมีชูชกไว้บูชาขอให้รวยรวยให้เพลินเงินทองไหลมาเทมาพระอาจารย์แดงวัดป้อมรามันท่านนำทางดีให้เด็กเยาวชนทำบุญกุศลคือสิ่งควรฝันใฝ่สืบศาสนาพุทธไว้ต่อไปมันเข้าวัดวาวัดป้อมรามันโด่งดังทั่วดงดอนอยู่เมืองพระนครศรีอยุธยาใครอยากรวยให้เพลินมีเงินตราให้มาเช่าชูชกไว้บูชาให้มาหาพระอาจารย์แดงใครมีชูชกไว้บูชาขอให้รวยรวยให้เพลินเงินทองไหลมาเทมาครับในส่วนของมนตราคาถาคมนะครับผมที่ท่านพระจันทร์แดงอาจจะแนะนำให้กับทุกผู้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะฮะที่มากราบนมัสการท่านนะฮะมาลงณหน้าทองหน้าเศรษฐีหรือแม้แต่มาทำบุญร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคลของท่านนะฮะไปใช้ให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นแก่ชีวิตเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ท่านพระจันทร์แดงกำชับกำชาเป็นนักเป็นหนานะฮะกับทุกผู้ทุกคนเลยครับผมคือให้ทุกคนเนี่ยนะฮะท่องมนต์คาถาพ่อปู่ชูชกนะฮะซึ่งท่านถือได้ว่านะฮะเป็นมนตราเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตจากสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายต่างๆพวกนี้ให้กลับคืนมาเป็นสิ่งดีคือทำอะไรก็พูดง่ายว่าทำมาค้าขึ้นประสบโชคดีมุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สามารถที่จะขอพรขออาราธนาเนี่ยจากการท่องมนต์คาถาพ่อปู่ชูชกเนี่ยนะฮะได้ก็เพียงแต่ว่าท่านก็แนะนำบอกว่าให้ท่องทุกเช้าวันละ9จบครับโอม
ปูชูชกชูชโกนะฮะณทุกขังณหิโนทัตถะยิ่งขอได้ยิ่งเพลินเพลินเพลินเอหิจิตังปิยังมะมะผู้คนไหลมาข้าวของไหลมาเงินทองไหลมาณชาลิติท่านให้ทุกเช้าครับท่านให้ท่องก่อนที่จะเปิดร้านเปิดที่ทำงานอะไรต่างๆพวกนี้ก่อนที่จะไปติดต่อการงานอะไรต่างๆนะฮะก็ตามหน้าที่ของเราอะนะฮะท่านก็ให้ท่องคาถาดังกล่าวเนี่ยก่อนทุกเช้าวันละ9จบแล้วจากนั้นอธิษฐานสิ่งที่ท่านอยากจะให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นนะฮะจึงจะออกจากบ้านไปทำงานหรือเปิดร้านขายของไปตามหน้าที่ของท่านนะฮะการที่จะท่องมนต์การท่องมนต์คาถาพ่อปู่ชูชกเนี่ยนะจะบังเกิดสิ่งดีให้บังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราแก่ผู้ท่องผู้สวดเนี่ยนะได้อย่างไรมาฟังขอพรปู่ชูชกจากสุรชัยสมบัติเจริญกันดูนะครับชกเงยอ่อนวอนลูกมากราบขอพรพ่อปู่ชูชกเศรษฐีที่วัดป้อมรามันให้ช่วยทีคงเป็นเศรษฐีร่ำรวยมั่งมีข้าวสักวันให้เงินทองไหลมาเทมาด้วยแห่งความศรัทธาเข้ามาประสบกับฉันได้มาพบโชคดีเรานี้ควรจะทำทานแบ่งบุญแบ่งปันให้ท่านชูชกพระอาจารย์แดงปู่ชูชกองค์นี้นั้นที่เขาเล่ากันชูชกพระอาจารย์แดงทุกคนก็ต่างชี้แจงกำลังมาแรงชูชกพารวยกันให้เพลินปู่ชูชกเงยช่วยทีลูกขอพรดีๆข้าวของมากมีสมบัติเจริญลูกได้พรนั้นมายิ่งพาให้สุขเหลือเกินร่ำรวยเพลิดเพลินได้พรชูชกพระอาจารย์แดงชูชกองค์นี้นั้นที่เขาเล่ากันชูชกพระอาจารย์แดงทุกคนก็ต่างชี้แจงกำลังมาแรงชูชกพารวยกันให้เพลินปู่ชูชกเงยช่วยทีลูกขอพรดีๆข้าวของมากมีสมบัติเจริญลูกได้พรนั้นมายิ่งพาให้สุขเหลือเกินร่ำรวยเพลิดเพลินได้พรชูชกพระอาจารย์แดงครับถึงแม้ว่าคุณสุริชัยสมบัติเจริญจะยืนยันถึงขนาดนั้นด้วยประสบการณ์ของตัวเองนะฮะแต่ผมขอเรียนว่าอย่าเพิ่งเชื่อครับขอให้ท่านจดจำมนต์คาถาของพ่อปู่ชูชกเนี่ยไปท่องไปสวดวันละ9จบ9จบนะฮะทุกวันครับผมแล้วสังเกตดูตัวเองว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตอย่างไรบ้างนะฮะก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมถ้าหากว่าทุกคนมีจิตที่ตั้งมั่นมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่ามนตราที่สวดไปนั้นสามารถให้คุณให้ผลต่อคำอธิษฐานของเราได้มั่นจะได้เลยครับว่าภายใน1เดือนจะต้องบังเกิดสิ่งดีๆตามคำอธิษฐานขอพรนะฮะอย่างแน่นอนท่านพระอาจารย์แดงยืนยันในคำนี้ครับผมแต่นะฮะอย่างท่านพระอาจารย์แดงเนี่ยท่านเป็นพระนะฮะถือศีลพรหมจรรย์
มีศีล222ข้อไอ้โทษครับ227แม่จะไปลดศีลของทางพระพุทธศาสนาลงไปซะแล้วครับก็ถ้ามีศีล227ข้อและมีธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านก็ทำด้วยสมาธิทำด้วยจิตที่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทำสิ่งต่างๆพวกนี้มันจึงได้ผลเร็วนะฮะไม่ว่าท่านจะสวดคาถาหรือทำพิธีกรรมต่างๆให้แก่ญาติโยมผู้คนเนี่ยนะฮะจึงเห็นผลครับผมยิ่งถ้าหากว่าเราสามารถทำจิตให้เราของเราเนี่ยให้มีสมาธิมีพลังด้วยแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านทำให้หรือสิ่งที่เราได้รับจากท่านมาไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังเนี่ยนะฮะหรือว่าแนวทางที่ท่านแนะนำให้ไปประพฤติบัติมนต์คาถาที่ท่านบอกให้ไปสวดไปภาวนาเนี่ยนะฮะมันก็จะเห็นผลได้เร็วขึ้นนะครับสิ่งที่อยู่ในคือเราต้องสร้างจิตของเราให้เป็นสมาธินะครับผมให้มีความแน่วแน่มีความศรัทธาเชื่อถือที่มั่นคงซึ่งสิ่งการที่เราทำจิตให้เราเกิดความมั่นคงมีความแน่วแน่เป็นสมาธิได้นั้นพื้นฐานของชาวพุทธเราทีเดียวเลยครับผมที่เราจะสร้างในจุดนั้นขึ้นมาได้นั่นก็คือการไหว้พระสวดมนต์ครับคือสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นนะครับอย่างเช่นที่พระเนนนะฮะผู้อยู่วัดผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่อยู่ในสถานที่อันสงบนะครับนะฮะท่านจะมีการไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเพราะฉะนั้นจิตของผู้ที่เป็นพระเป็นสงฆ์เป็นองค์สมณเณรเนี่ยนะฮะจะมีความมั่นคงในเรื่องของพวกนี้ได้ถ้าหากว่าท่านมีความตั้งใจนะฮะขอเน้นย้ำนะครับผมท่านมีความตั้งใจที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ท่านวางไว้แนวเป็นแนวทางไว้นะฮะจิตของท่านจะมีพลังมีอำนาจมากคนเราก็เหมือนกันครับสามารถที่จะทำให้จิตมีพลังมีอำนาจได้นะฮะด้วยการสวดมนต์ภาวนาทุกเช้าทุกเย็นนะฮะก็มีหลายท่านครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยนะฮะก็บอกว่าการสวดมนต์เนี่ยนะเป็นการที่ว่าเป็นการสามารถเทียบแปลเปลี่ยนชีวิตพลิกชะตาจากที่ร้ายให้กลายเป็นดีหนุนวาสนาบารมีให้มีความสูงส่งเด่นดีได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบอกว่าไม่ควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระอยู่แต่ในใจคือสวดไม่ออกเสียงนะฮะทุกคนเนี่ยควรที่จะออกสวดมนต์แล้วก็ด้วยการออกเสียงนะครับผมออกเสียงอย่างน้อยที่สุดนะฮะให้หูของเราเนี่ยได้ยินก็เพียงพอแล้วซึ่งท่านกล่าวว่าที่สวดให้ออกเสียงได้ยินเนี่ยคือหลายๆท่านก็บอกว่าเพื่อที่จะให้เทพเทวดานะฮะดวงจิตที่วิญญาณของพระยายสงฆ์พระยายเจ้าท่านได้รับรู้ถึงการที่จะสวดมนต์ภาวนาของเราเป็นการทำดีของเราเทวดานะฮะพระยายสงฆ์พระยายเจ้าต่างๆเนี่ยก็จะแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองเราด้วยนะครับอานิสงส์ในเบื้องต้นของการทำวัดของการสวดมนต์เป็นกิจวัตรนะฮะคือสวดทุกเช้าทุกเย็นนะฮะอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าทำให้มีสติคิดดีทำดีนะฮะคือทำอย่างมีสติรู้คิดรู้พิจารณาสิ่งแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรละเว้นนะครับผมแล้วก็ข้อ2คือทำให้มีโอกาสได้พบเจอกับคนดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ในชีวิตครับแล้วก็ทำให้ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำเนี่ยนะฮะมีชีวิตที่ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนานาก็อย่างที่ว่านะฮะก็คือมีคุณความดีคุ้มครองมีเทพเทวดารักษานะครับผมจะทำให้ผู้ที่สวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะมีผิวพรรณดีมีความสดใสดูอ่อนกระวัยนะฮะผิวพรรณก็ยังไอ้เรื่องนี้เนี่ยจริงแค่ไหนก็ให้ทุกท่านเนี่ยสังเกตดูนะครับในอย่างง่ายๆก็คือว่ากับคนรอบตัวของท่านเนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะที่ว่าไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำเข้าวัดเข้าวาบ่อยๆเนี่ยถือศีลกินเพลเนี่ยนะฮะในวันอุโบสถศีลก็ดีหรือวันพระอะไรต่างพวกนี้ก็ดีนะฮะคนเหล่านั้นมักจะมีผิวพรรณที่ผ่องใสดูอ่อนกวัยนะครับถ้าว่าจะให้เห็นชัดๆก็หลวงปู่หลวงพ่อต่างๆซึ่ง
หลายๆท่านมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเป็นอริยสงฆ์อริยเจ้าอย่างที่เรารู้จักกันอยู่ก็คืออย่างเช่นหลวงปู่ล่าวัดภูเจ้าก้อนะฮะท่านเป็นคนอีสานกราบกรรมมาสมัยก่อนบวชเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยฮะกราบกรรมอยู่ในไร่นาถ้าเห็นไม่ชัดอีกทีนึงก็คือหลวงพ่อคูณปริสโตแห่งวัดบ้านไร่เนี่ยครับผมเห็นชัดๆมากสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มนะฮะสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มถ้าหากว่าทุกคนยังจำได้อะนะฮะโทษทีนะครับผมตัวท่านดำเป็นเหนียงเลยครับเพราะว่าท่านเป็นคนอีสานกรรมแดดกรรมฝนแล้วก็ทำไร่ทำนาก่อนที่จะมาบวชเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่บวชแล้วท่านก็ต้องทุดงเดินป่าเดินดงตากแดดตากฝนไปหาครูบาอาจารย์เพื่อร่ำเรียนวิชาศึกษาเวทมนต์กลคาถาอักขระคาถายันอะไรต่างๆพวกนี้ท่านไปมาหลายแห่งทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่วัดยังวัดหนุ่มๆสมัยธนุนครับหลวงพ่อคูณครับตัวดำแต่เมื่อท่านอยู่วัดอยู่จำที่เป็นเวลานานๆ นะฮะท่านเนี่ยก็จะมีความโปร่งใสครับผมก็อย่างที่ท่านทุกนะครับก็อย่างที่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพทุกคนก็จะเห็นในภาพนะครับว่าหลวงพ่อคูณมีผิวกายที่โปร่งใสระเรื่อเป็นสีชมพูได้ซ้ำคล้ายๆกับหลวงปู่ล่าก็เหมือนกันท่านสมัยวัยหนุ่มก็ตัวดำแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายท่านทีเดียวฮะที่ผิวคล้ำดำเมี่ยมเลยครับผมแต่อยู่ไปเนี่ยด้วยมนต์คาถาด้วยการเจริญทำปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยทำให้ผิวกายของท่านเนี่ยมีความผุดผ่องผ่องใสคือพูดว่าถึงแม้บางรูปบางองค์เนี่ยก็จะไม่แบบว่าดูอาจจะไม่ขาวนะฮะอาจจะมีดำแดงหรืออะไรต่างๆนะแต่ผิวพรรณของท่านเนี่ยดูแปร่งมีรังสีมีรัศมีออกจากกายนะฮะก็คือทำให้แบบนั้นบางคนก็เรียกว่าแสงออร่านะมีแสงออร่ามีพลังทิศพลังอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่จริงก็คือคุณความดีสิ่งที่จะทำด้วยมนต์คาถาด้วยการปฏิบัติภาวนาทำให้ผิวพรรณของท่านเปลี่ยนไปนะฮะก็อย่างเราก็เหมือนกันถ้าว่าเราทำได้ทุกวี่ทุกวันทำได้ประจำสังเกตดูได้ครับผมไม่ต้องใช้ครีมหน้าเด้งหน้าก็จะเด้งครับอ่อนไวกว่าอายุแน่นอนครับ ก็อย่างที่ว่านะฮะการผู้ที่สวดมนต์ประจำก็จะมีคุณพระคุณครองพระยาเจ้าอย่างที่ว่านะฮะก็ท่านก็ชอบในเทพเทวดาอารักษ์ก็เหมือนกันก็ได้ชอบที่จะมาฟังธรรมจากประสบการณ์ของพระกรรมฐานนักธุดงค์ต่างๆพวกนี้นะฮะหลายๆรูปทีเดียวอย่างหลายๆท่านนะฮะที่ปรากฏในประวัติของท่านนะฮะแม้แต่หลวงปู่มั่นก็ตามคือบางครั้งเนี่ยท่านไปอยู่ในป่าในดงอยู่ตามลำพังกับลูกศิษย์ลูกหาไม่กี่คนบางทีลูกศิษย์ลูกหาเข้ากดเข้าที่พักไปแล้วแต่ท่านยังนั่งเทศนั่งสอนอยู่ท่านหลายลูกศิษย์หลายท่านไปถามเนี่ยก็บอกท่านก็บอกว่าสอนให้เทพเทวดาฟังเทศให้เทวดาฟังเพราะว่าเทวดานะฮะตามอยู่ป่าอยู่ดงเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้ใครรับฟังเทศฟังธรรมว่ามีพระมาธุดงค์เข้ามาเนี่ยก็จะมาอาราธนาขอฟังธรรมจากท่านท่านก็จะสวดมนต์เทศนาให้ทำให้ฟังเสมอเพราะฉะนั้นเทวดาเนี่ยชอบครับในเรื่องของการสวดมนต์การภาวนาเองต่างพวกนี้นะฮะท่านก็จะคุ้มครองปกรักษาผู้ที่ทำดีด้วยการสวดมนต์ภาวนาด้วยการนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานเนี่ยนะฮะเทวดาท่านชื่นชมท่านจะปกป้องคุ้มครองไปไหนก็ปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงแม้แต่เรื่องของภัยเกี่ยวกับเรื่องของพูดผีวิญญาณหรืออะไรต่างพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะมากำกายผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำเป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้นะฮะการสวดมนต์นอกจากนั้นก็คือการสวดมนต์เนี่ยนะฮะก็เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการที่ผู้ที่รักชอบในการที่ว่าปฏิบัติจิตภาวนาคือนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานนะฮะเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในทางธรรมเนี่ยนะฮะก็จะช่วยหนุนส่งให้มีความก้าวหน้าทางจิตได้รวดเร็วขึ้นทำให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิได้เร็วตั้งมั่นอยู่ในฌานนะฮะซึ่งสามารถที่จะอธิษฐานนะฮะให้บังเกิดฤทธิ์ให้มันเกิดผลตามที่ต้องการเนี่ยไปต่างๆนานได้ดั่งใจครับผมแล้วก็ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำนะฮะทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยนะฮะจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากจะมีเหตุร้ายเหตุไม่ดีหรือจะประสบโชคลาภสิ่งต่างๆพวกนี้จะมีลักษณะของลางสังหรณ์เนี่ยบอกเหตุล่วงหน้า
ว่าถ้าทำอย่างนั้นจะเกิดอย่างนั้นนะบอกให้รู้ล่วงหน้าซึ่งสามารถเป็นกำไรกว่าคนโดยทั่วไปนะที่ไม่สามารถรู้เพราะเรารู้เหตุรู้การล่วงหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีเลี่ยงในสิ่งที่เลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเราได้แต่สามารถที่จะก้าวไปสู่ผลสำเร็จได้ง่ายกว่าคนที่ไม่รู้ในเหตุการณ์ล่วงหน้านะฮะคนที่สวดมนต์ภาวนานอกจากนั้นก็ยังจะให้เกิดนะฮะญาณรู้ญาณเห็นทั้งอดีตชาติคืออันนี้ก็คือเมื่อกี้ก็บอกว่าถึงลางสังหรณ์เนี่ยเพียงแต่คิดไปแต่นี้ก็คืออาจจะรู้เห็นได้อย่างที่แม่นยำทั้งเหตุในอดีตหรือในอนาคตแต่ทั้งนี้ต้องมีความเด็ดใจที่ตั้งมั่นนะฮะต้องสวดมนต์ภาวนาและก็คู่กับการเจริญสวดมนต์ภาวนาและก็คู่กับการนั่งสมาธิกรรมฐานด้วยก็จะบังเกิดได้ผลได้เร็วขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาอาการไข้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยในบางสิ่งบางประการได้ด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็ยังเป็นพระนักป่านักพระนักทุกดงนะครับผมหลายท่านเนี่ยนะเจ็บป่วยกลางป่าเนี่ยครับผมไม่มียูกยารักษาท่านก็ใช้หลักธรรมการสวดมนต์การภาวนาเนี่ยครับเป็นการที่ว่าแก้ไขทุกข์อันนั้นทุกข์จากการป่วยไข้ให้จิตใจของท่านเหนือเวทนาจนด้วยการในที่สุดความป่วยไข้นั้นก็พ่ายแพ้ไปนะครับผมเป็นในสงโดยสังเกตของการสวดมนต์ไหว้พระเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับที่อยากจะบอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับรู้และหากว่าท่านได้ปฏิบัติควบคู่กับมนตราคาถาของพ่อปู่ยุชกที่ท่านพระอาจารย์แรงแนะนำด้วยแล้วนะฮะเชื่อได้เลยว่าชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็ลองคาดดูเอาเองก็มาฟังเพลงของรวยไส้เพลินเพลินของแก้วมรกตไฟกันดูนะครับว่าจะเกิดผลสิ่งใดขึ้นมาจากการที่ของท่านได้สวดมนต์ไหว้พระในทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็มาสวดคาถาพ่อปู่ยุชกที่ท่านพระอาจารย์แดงแนะนำให้ท่านได้สวดกันนะครับผมขอเชิญรับชมและรับฟังครับเพลินเพลิน
ชิญทุกท่านมารวยจะค้าขายหรือขยับถูกหูก็ขอให้ท่านรวย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 โชคล้นบุญช่วยรวยให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนให้คนรักมีคนเมตตาให้คนการุณาให้มีคนสรรเสริญความศรัทธานำพาความเจริญใครบูชาก็ขอให้ได้เงินรวยกันแบบเพลินๆให้มีเงินทุกคนรวยสายเพลินเพลินเชื่อเชิญทุกท่านมารวยจะค้าขายหรือใครอยากถูกหวยก็ขอให้ท่านรวย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 ชอบน้องบุญช่วยรวยให้เพลินเพลินเพลินรวยสายเพลินเพลินเพลินเชื่อเชิญทุกท่านมารวยจะค้าขายหรือขยับถูกหวยก็ขอให้ท่านรวย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 โชคล้นบุญช่วยรวยให้เพลิดเพลินเพลินครับผมมาถึงช่วงท้ายของรายการสำหรับอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมผมก็อยากจะฝากไว้สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาจิตของตนด้วยอำนาจของพระพุทธมนต์คุณของพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับผมอยากที่จะสวดมนต์ไหว้พระให้ได้ผลปฏิบัติจิตภาวนาให้ได้ผลทำสมาธิให้มีความจิตตั้งมั่นนะฮะผมก็อยากแนะนำให้ทุกท่านได้ศึกษาในเรื่องของการสร้างพลังจิตนะครับผมด้วยหนังสือวิชาสะกดจิตนะครับผมทฤษฎีการสังเกตใต้สำนึกซึ่งเป็นประสบการณ์ของคุณนินนาคราชนะครับผมฮะก็ลองซื้อหาไปอ่านได้ครับในราคาเล่มละ100บาทนะครับฟรีค่าจะส่งครับผมสั่งตรงมาที่ส่งสั่งซื้อได้ที่สำนักงานนิสสารพุทธามหาเวทตามเบอร์โทรติดต่อตามเบอร์โทรที่ทางรายการขึ้นให้นะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลโดยเฉพาะโดยตรงเนี่ยฮะไม่ว่าจะการช่วยตัวช่วยตนนะฮะและช่วยบุคคลอื่นก็คือประสบการณ์วิญญาณนะครับผมโดยคุณคนธรรมดาผู้ที่ใช้นามว่าคนธรรมดาแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกทิพย์โลกวิญญาณและการเบิกบุญอุทิศบุญนะครับผมเขียนร่วมกับลูกศิษย์ของท่านคือใช้ชื่อว่ามาน้อยนะครับผมสองเล่มนี้คือจะบอกกล่าวถึงเรื่องของการทำบุญให้ได้ผลการบำเพ็ญสมาธิภาวนาการที่จะใช้บุญแก้ไขทุกข์แก้ไขอุปสรรคปัญหาของชีวิตเราในประจำวันนี้ให้ได้ผลนะฮะด้วยบุญกุศลที่เราสร้างสมด้วยบุญกุศลที่เราทำนะครับคือช่วยเหลือตนเองนะฮะในการคลายทุกข์ของเราได้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยถ้ามีความสนใจด้านนี้ก็ควรจะแสวงหาศึกษาไว้อ่านกันสุดท้ายนี้ผมขอฝากครับผมนิสสารพุทธามหาเวทครับซึ่งจะวางตลาดทุกๆต้นเดือนก็ขอฝากไว้กับท่านผู้ชมรายการด้วยนะครับผมยิ่งช่วงนี้นะครับผมฮะก็มีหลายเรื่องราวเหมือนเดิมครับผมที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมรายการหรือท่านผู้อ่านที่ติดตามเนี่ยนะฮะได้สาระความรู้ได้สิ่งดีๆที่จะไปน้อมนำช่วยเหลือในให้เกิดดีๆกับสิ่งดีๆกับชีวิตของตนเองนะครับผมก็หลายเรื่องหลายราวครับทั้งในแนวทางธรรมะแนวทางการปฏิบัตินะฮะแนวทางการสร้างบุญกุศลหรือแม้แต่เรื่องของท่านที่ชื่นชอบในเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมวัตถุมงคลเรื่องขลังๆต่างๆพวกนี้นะฮะเราจะนำเสนอใน2แง่2มุมให้ท่านได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาลือเขาเล่าว่าน่ะจริงเท็จเป็นอย่างไรคือเราจะบอกทั้งด้านที่เขาปกปิดไว้แล้วก็ด้านที่เปิดเผยคือเหมือนกับด้านโฆษณานะฮะเราจะบอกทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองด้านให้ได้รู้เป็นพิจารณาเพื่อตัดสินใจเพื่อที่เราท่านทั้งหลายได้รับรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแล้วไม่เป็นคนที่เชื่ออย่างงมงายเชื่ออย่างมีเหตุผลซึ่งจะทำให้คนเราเนี่ยไม่ไปหลงเล่ห์คนอื่นหรือ
ท่าทันคนอื่นนะครับผมก็ฝากไว้ครับนิตยสารพุทธามเวสถ้าหากว่าท่านใดที่หาซื้อในร้านหนังสือใกล้บ้านไม่ได้หรือหาซื้อลำบากเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดึงดูดใจให้หนังสือพุทธามเวสนะครับผมเมื่อวางตลาดข้างคราวใดเนี่ยฮะสมาชิกที่ซื้อหามาอ่านก็เร่งรีบไปหากันพอรู้ว่าวางตลาดปั๊บเนี่ยฮะก็มันมีเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่ามีสิ่งเด็ดๆอยู่ในเล่มต้องพูดไปก็คงจะหาเดี๋ยวหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าผมจะชวนให้มาคนผู้คนมาเล่นหวยเบอร์เป็นสิ่งที่งมงายแต่จริงๆคือผมไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ว่าเป็นสนุกสนุกไปแต่ก็ว่ากันว่าแม่นครับก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับผมช่วยกันอุดหนุนอุปถัมภ์ด้วยซื้อหนังสือพระธรรมมหาเวทมาอ่านก็ผมก็จะมีโอกาสมานั่งคุยกับท่านผู้ชมรายการนี้ไปนานๆครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาก็ไว้พบกันวันเสาร์โทษครับวันอาทิตย์ช่วงบ่ายเวลาเดิมทางสถานีโลกทางสถานีวิทยุโลกพระพุทธศาสนาครับเหมือนเช่นเคยครับผมครับสวัสดีครับ